สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่องของค่ายบางอีนะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ดักนะครับทุกชนิดนะครับจะมีที่ร้านนะครับผมนะฮะโอเคโอเควันนี้เรามาดูนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับต่อไก่นะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับผมนะคลิปนี้จะมีทั้ง2แบบเลยคือแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมเป็นงานแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมนะเรามาดูนะครับงานเดี่ยวแล้วก็งานผีเสื้อนะครับจะมี2สีครับสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับเรามาดูชุดเดี่ยวก่อนนะครับผมชุดเดี่ยวนะครับจะมีงานสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับงานสีดำทั้งชุดแล้วก็งานสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะงานสวยๆเลยนะครับผมนะฮะงานสวยๆเลยนะครับผมงานชุดนี้เป็นงานชุด31หลัก31บ่วงนะครับงานล็อกนะครับงานมีตัวล็อกนะครับผมนะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมเป็นงานสีใบไม้แห้งนะครับหลักเหล็กนะครับที่เราใช้เป็นงานหลักเหล็กนะหลักยาว7นิ้วนะครับความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับผมนะ4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะ N เบอร์70นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับผมลูกค้าต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกนะครับผมนะเป็นห่วงทองเหลืองตัว S นะครับผมนะพร้อมลังเก็บเลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นสีดำนะก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่ว่าตัวนี้เป็นงานสีดำทั้งชุดนะฮะเป็นงาน N สีดำเป็นงานต่อสาย PE สีดำนะครับผมนะนะห่วงก็ห่วงทองเหลืองนะครับผมโอเคนะครับผมหลักยาวเท่ากันนะครับผมนะหลักยาวเท่ากันนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยสำหรับบ่วงเดี่ยวนะครับใครที่จะสอบถามให้โทรมาแล้วกันนะครับสำหรับบ่วงเดี่ยวนะครับแล้วก็สำหรับบ่วงผีเสื้อก็จะมี2แบบก็คือแบบสีดำทั้งชุดแล้วก็สีใบไม้แห้งทั้งชุดนะโอเคนะเซตนี้จะเป็นของเซต21หลัก42บ่วงนะครับ21หลัก42บ่วงนะความยาวของหลักเท่ากันนะฮะ7นิ้วนะครับผมนะความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วเหมือนกันนะเพียงแต่ว่า N เบอร์นี้ N เบอร์80 N จะใหญ่กว่านะครับผม N เบอร์80นะครับต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะมีตัวล็อกเหมือนกันนะครับผมนะพร้อมลังเก็บทั้ง2ข้างเลยนะครับพร้อมลังเก็บทั้ง2ข้างเลยนะฮะจะมีสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับคุณลูกค้านะจะมีสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับงานสวยนะครับงานสวยแน่นอนนะครับผมนะฮะนะก็ใครที่สนใจนะลูกค้าคนไหนที่ตามหาอยู่ที่สนใจบ่วงดักไก่นะครับแบบเดี่ยวหรือแบบผีเสื้อนะครับให้ติดต่อมาทางเบอร์ผมใต้คลิปเลยนะจะมีเบอร์ติดต่อผมนะครับผมจะมีเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะทุกจังหวัดนะมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนะ YouTube ของค่ายด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมให้โทรมาแล้วกันนะครับผมนะให้โทรมาเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปเลยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมนะฮะวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ